วัสดีครับตะลุยตามตะวันตะลุยหัดใจวันนี้มากินราดหน้าผัดซีอิ๊วแถวโรงแรม BP หาดใหญ่ครับวันนี้ผมสั่งเส้นใหญ่ราดหน้าใส่ไข่ครับเสน่ห์อยู่ที่เตาถ่านครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับนะร้านเปิดมากี่ปีแล้วจำได้ไหม40ปีแล้วมันลุกไปไงเลยประมาณนั้นประมาณ40ปีแล้วมี2รอบไหมรอบกลางวันกับรอบค่ำเห็นมี2รอบรอบกลางวันกับรอบค่ำจำได้ใส่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 พอดีคุณพี่เขายุ่งทำให้ลูกค้ารออยู่ครับก็เลยไม่ได้คุยเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับคนนี้คือใครจำได้ไหมครับนี่ครับเส้นใหญ่ราดหน้าใส่ไข่ให้เห็นใครกันชัดๆเลยครับราดหน้าเจ้าเก่าประจำหัดใหญ่คือราดหน้าลาโดครับราดหน้าในเมืองไทยนี่ครับมีหลายร้านครับอย่างที่กรุงเทพเป็นร้านประจำผมคือราดหน้าราชวัฒน์ครับก็เป็นหัดใหญ่ร้านประจำที่ชอบคือราดหน้าลาโดครับขอผมชิมก่อนครับไม่ต้องชิมแล้วครับเพราะเป็นขาประจำอยู่แล้วครับมีรอบเช้ากับรอบค่ำครับรอบกลางวันกับรอบกลางคืนปกติผมจะกินรอบกลางคืนครับขอบคุณที่ติดตามตะลุยตามตะวันสวัสดีครับ